สวัสดีค่ะดิฉันบังออนสัตยวนิชนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาตำแหน่งหัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกทั่วไปนะคะก็ดิฉันเนี่ยทำงานการพยาบาลบริการการพยาบาลเนี่ยประมาณ23ปีนะคะก็ผลงานที่ภูมิใจด้านการพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยนอกนะคะร่วมบุกเบิกและก็ก่อตั้งศูนย์สดพัฒนาการบริการแก่ผู้พิการทางการได้ยินนะคะจากการที่ได้พัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับการบริการใช้เครื่องช่วยฟังเนี่ยที่เกี่ยวกับผู้สูญเสียการได้ยินอย่างมีคุณภาพนะคะตามมาตรฐานสปสช.แล้วก็ราชวิทยาลัยศศนศิษย์แล้วก็ได้ร่วมพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมอย่างครบวงจรนะคะส่วนผลงานที่โดดเด่นในเรื่องของวงล้อของงานบริการค่ะโดยการใช้สัมพันธภาพที่ดีนะคะมองหน้าสบตายิ้มทักนะคะยิ้มทักทายไต่ถามตามส่งรับฟังปัญหาเรื่องราวของผู้ป่วยนะคะทำความเข้าใจความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อพยายามหาช่องทางที่หลากหลายอย่างตรงประเด็นแล้วก็ประทับใจในการบริการสัมผัสถึงพลังบวกของเรานะคะแล้วก็โดยมีเราเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ตรงพร้อมกับให้โอกาสผ่านการบริจาคทำให้องค์กรเนี่ยได้พัฒนานะคะเพื่อส่งมอบให้กับผู้รับบริการรายอื่นแล้วก็สังคมนะคะความรู้สึกแรกนะคะที่ได้รับข่าวนะคะว่าได้รับรางวัลเนี่ยรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะผู้รับบริการแล้วก็ผู้บริหารที่ให้โอกาสได้พัฒนางานนะคะหลังจากที่ได้รับรางวัลเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าจะป้อนความคิดเชิงบวกให้กับตัวเองในทุกๆวันเลยค่ะแล้วก็จะทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยได้เข้าถึงการบริการแล้วก็ได้รับการดูแลตลอดเส้นทางที่มารับบริการนะคะแล้วก็อยากจะฝากข้อคิดนะคะให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกในงานบริการในทุกๆท่านเนี่ยนะคะก็คือพลังบวกของท่านเนี่ยจะส่งผลต่อผู้รับบริการนะคะแล้วก็เป็นการเยียวยาจะทำให้เราเนี่ยก้าวผ่านอุปสรรคได้ค่ะขอบคุณค่ะ